دستورنا القرآن وديننا الإسلام الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักยิ่งทุกท่านครับขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ให้โอกาสนะครับในการที่เราจะได้เรียนรู้อิสลามนะครับนะร่วมกันนะครับผมเองนะครับก็ยังจะต้องเรียนต่อไปนะครับพี่น้องเองก็จะต้องทำหน้าที่ที่จะต้องศึกษาเช่นกันนะครับนั่นคือการที่เรามาเรียนรู้ร่วมกันนะครับนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺสุลาประสงค์ที่จะให้สติปัญญาของมนุษย์นั้นนะครับได้เกิดความภักดีต่อพระองค์อัลลอฮฺสุลาด้วยกับความสมัครใจนะครับจากการที่พระองค์ทรงประทานความรู้นะครับและก็ประทานสติปัญญามาให้เราได้ใคร่ควรพินิจพิจารณานะครับว่าแท้ที่จริงพระองค์เท่านั้นนะครับคือพระผู้ทรงที่เราจะต้องมอบหมายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไว้กับพระองค์เมื่อคราวที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องการตะวักกันมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องต้องพึงระมัดระวังให้มากนะครับนะอย่าไปจดจ่ออยู่กับมูลเหตุนะครับต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลเหตุที่จะนำไปสู่สิ่งที่ผิดหลักการศาสนานะครับนะเราได้มอบหมายต่ออัลเลาะห์เราก็วางใจต่อพระองค์ถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่ได้สมปรารถนาแต่พระองค์นั้นรู้ดีนะครับนะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับสิ่งที่พระองค์ได้เตรียมไว้ให้บ่าวของพระองค์เนี่ยมันอาจจะดีกว่าสิ่งที่เราไปคิดนะครับว่ามันจะดีสำหรับเรานะครับเพราะบางสิ่งเนี่ยสิ่งที่ดีสำหรับเราพระองค์บอกว่ามันอาจจะไม่ดีสำหรับเราก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยพี่น้องที่รักครับนะการที่เราอยากได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเราจะต้องกลับมาทบทวนพิจารณานะครับดูตัวเราก่อนนะครับว่าเราเหมาะสมกับสิ่งนั้นไหมถ้าหากว่าอัลลอฮฺสุลาเนี่ยได้ให้เราเป็นคนที่มีสถานภาพที่ดีนะครับแต่เรากลายเป็นผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮฺฝ่าฝืนต่อพระองค์แล้วเราจะเลือกสิ่งใดนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองนะครับนะเราจะต้องระมัดระวังแล้วก็พยายามนะครับที่จะใช้ชีวิตอย่างเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺสุลานะครับแล้วก็เชื่อฟังต่อรอซูลของพระองค์นะครับนะสำหรับวันนี้นะครับพี่น้องที่รักครับนะเรายังอยู่ในเรื่องของกิจการของหัวใจหรือการงานของหัวใจที่เมื่อเรามีการมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องกระทำต่อมาก็คือเมื่อเราได้รับนะครับในสิ่งที่เป็นความโปรดปรานจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับหน้าที่ของเราก็คือจะต้องนะครับชุกรต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบ่าวจำเป็นที่จะต้องสรรเสริญขอบคุณต่ออัลลอฮ์นะครับในทุกเมื่อเชื่อยามนะครับในทุกขณะไม่ว่าบ่าวจะตกอยู่ใน สถานภาพใดหรืออยู่ในสถานที่ใดก็ตามแต่นะครับหรืออาจจะไม่ได้รับในสิ่งที่เป็นความโปรดปรานนะครับที่เราเนี่ยมีความต้องการในสิ่งนั้นแต่หน้าที่ของบ่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชุกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอย่างเช่นเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับถามว่าทำไมเราต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะว่าพี่น้องลองไปดูนะครับถ้าหากว่าคนเราเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยนะก็ยังอาจจะมีคนที่เขาป่วยมากกว่าเรานะครับนะหรือร้ายแรงมากกว่าเราหรืออาจจะมีคนที่ป่วยแล้วก็ตายไปเลยก็ได้นะครับแต่นี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยยังให้เรามีชีวิตอยู่กับการป่วยโดยการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบอกผ่านท่านนบีนะครับนะซึ่งเมื่อเราเนี่ยนะครับได้ประสบสิ่งใดก็แล้วแต่นะแม้กระทั่งอิมาตตุลอาดะนะครับนะคือถูกหนามตำนิดนึงนะครับถูกหนามตำนะอัลลอฮฺก็จะอภัยให้นะครับนั่นคือเป็นบททดสอบของอัลลอฮฺฉะนั้นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่ง
นะครับที่เราจะต้องขอบคุณต่อพระองค์นะครับและอินชากัตตุมละอซีดันนะกุมพระองค์สัญญาว่าถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่ขอบคุณต่อพระองค์แน่นอนนะครับพระองค์จะเพิ่มพูนแต่สิ่งที่ดีงามให้กับเรานะครับฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราเนี่ยพี่น้องที่รักครับจะต้องขอบคุณต่อลอสมตาลานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบคุณตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนะทุกครั้งพี่น้องที่รักครับนะที่ท่านนบีจะปาศัยท่านนบีจะกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะเห็นไหมครับเป็นการยกย่องสรรเสริญต่ออัลลอฮ์มันไม่ใช่เพราะเราที่พูดเก่งมันไม่ใช่เพราะเรานะที่มีความสามารถมันไม่ใช่เพราะเรานะครับที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยได้เข้าใจหรือรับทางนำของพระองค์ได้นะครับแต่มันเป็นเพราะอำนาจของอัลลอฮ์ต่างหากฉะนั้นเนี่ยนบีจึงสรรเสริญต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหรือแม้กระทั่งในทุกๆการละหมาดนะครับนะท่านนบีก็จะอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ซึ่งในนั้นแน่นอนนะครับคำว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนะครับหรือตลอดจนอายะต่างๆที่ตามมาโดยเฉพาะ4อายะนะครับล้วนแล้วแต่นะครับนะเป็นการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ที่บ่าวจะต้องให้สิทธิ์นะครับที่พระองค์มีต่อบ่าวนะครับในการที่พระองค์เนี่ยเป็นผู้สร้างเรานะครับไม่ได้สร้างอย่างเดียวอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนไม่ได้สร้างอย่างเดียวนะครับนะสร้างแล้วเนี่ยเลี้ยงดูเราด้วยนะครับเป็นผู้ปกครองเรานะครับนะดูแลเราทุกสิ่งทุกอย่างให้ปัจจัยนะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่บ่าวจำเป็นบ่าวต้องการนะครับนะหรือตลอดจนพระองค์เป็นผู้ที่ทรงกรุณานะครับไม่ว่าเขาคนนั้นจะทรยศต่อพระองค์อัลเลาะห์ก็ตามพระองค์ก็กรุณาแต่เมื่อความกรุณาได้หมดลงนะครับสำหรับเขาก็คือหมายความว่าอัลเลาะห์ไม่ใช่ว่าหมดความกรุณาก็คือเขานั้นนะจบสิ้นชีวิตลงนะครับนะมนุษย์คนใดคนหนึ่งจบสิ้นชีวิตลงโดยปฏิเสธต่ออัลเลาะห์นะครับเขาก็จะไม่ได้รับอัรฮีมความปานีต่อไปนะครับแต่สำหรับผู้ที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์เชื่อฟังอัลเลาะห์รักอัลเลาะห์แน่นอนเขาก็จะได้รับความปานีจากอัลลอฮ์นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับนะครับรางวัลจากพระองค์ก็คือสวนสวรรค์นะครับนะมาลิกียอมิดดีนที่เราอ่านนะครับพระองค์คือผู้ทรงอำนาจนะครับหรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะหรือเป็นผู้ตัดสินแต่เพียงผู้เดียวในวันแห่งศาสนานะครับเห็นไหมครับเราจะต้องยกย่องสรรเสริญให้เกียรติพระองค์ในฐานะที่ผู้พระองค์นั้นนะประกาศนะครับว่าพระองค์นั้นคือผู้ทรงอำนาจแต่เพียงผู้เดียวหรือตลอดจนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในวันแห่งการตอบแทนตัดสินที่เราจะฟื้นขึ้นมาฉะนั้นเราจะขอบคุณใครอีกเลยนะเราจะไปขอบคุณใครอีกนะครับนั่นคือสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องทบทวนอยู่ตลอดเวลานะครับนะทำไมทุกครั้งนะครับที่ผมได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับนะผมก็จะต้องขอบคุณต่อลอสตาลาเพราะนั่นคือสิ่งที่มันจะเป็นการย้ำเตือนนะครับตัวเราไม่ให้เป็นบ่าวที่โอ้อวดนะครับหรือตลอดจนย้ำเตือนตัวเรานะครับว่าเรานั้นอยู่ภายใต้นะครับการกำหนดของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนั่นคือสิ่งที่ทุกครั้งที่ท่านนบีขึ้นปราศัยหรือตลอดจนในเรื่องของการละหมาดนะครับนะที่อัลลอฮ์ได้ส่งอัลกุรอานมาแล้วท่านนบีก็ได้อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์นะครับตลอดนะครับในเรื่องของการละหมาดเนี่ยนะครับนั่นคือสิ่งที่เรานั้นได้เป็นผู้ที่สรรเสริญนะครับขอบคุณยกย่องต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและการขอบคุณต่อพระองค์ที่ดีที่สุดพี่น้องที่รักครับนะครับนั่นก็คือการที่ปฏิบัติทุกสิ่งนะครับไม่มีข้อยกเว้นตามที่พระองค์ใช้นะครับแล้วก็ห่างไกลจากทุกสิ่งที่พระองค์ห้ามนะครับที่เราเรียกว่าการตักวายำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับงั้นพี่น้องที่รักครับชีวิตของเราไม่มีผู้ใดอีกแล้วนะครับที่เป็นที่พึ่งเสมอนะครับซึ่งพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงยืนยันในกุรอานอัลลอฮุสซอมัดนะครับแท้ที่จริงอัลลอฮ์นั้นพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งเสมอนะครับ
พ่อแม่ของเราที่ให้กำเนิดเรามาวันหนึ่งท่านก็จะต้องจากไปนะครับหรือวันหนึ่งเมื่อท่านยังไม่ทันจากไปอ่ะแต่ท่านหมดวาระนะครับหมดหน้าที่หมายความว่าก็คือท่านไม่ได้มีหน้าที่การงานแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะพึ่งพิงนะปัจจัยต่อไปแต่เราต่างหากที่จะต้องเป็นผู้ที่ช่วยเหลือดูแลท่านต่อไปนะครับนั่นคือสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะพึ่งพิงกันได้ตลอดนะครับแต่สำหรับอัลลอฮฺสตาลานั้นนะพระองค์นั้นทรงเป็นที่พึ่งเสมอนะครับฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือนะครับเมื่อเราพึ่งต่อพระองค์อัลลอฮฺสตาลาแล้วเนี่ยนะสิ่งที่ตามมาเราก็คือจะต้องพยายามที่จะขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับซึ่งท่านนบีเนี่ยนะครับได้ให้แง่คิดนะครับสำหรับคนที่เขามั่งมีศรีสุขนะครับที่เขาจะรอดพ้นนะครับนะจากการเป็นผู้ที่อกตัญญูต่ออัลลอฮฺไม่ขอบคุณต่ออัลลอฮฺนะครับหรือตลอดจนนะผู้ที่ยากจนข้นแค้นนะครับนะแต่เขามีความอดทนตรงนี้นะครับท่านนบีเนี่ยได้บอกกับเราว่าอัตตออิมุชากิรกัสซออิมิซอบิรนะครับเราว่าฮูอะห์มัดนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเก็บเอาไปคิดนะครับนะสำหรับบุคคลที่เขาเนี่ยเป็นผู้ที่ให้อาหารนะครับหรือเลี้ยงอาหารต่อผู้ที่ทำไมถือศีลอดนะครับแน่นอนมันมีความเท่าเทียมกันนะครับสำหรับผู้ที่มีแล้วขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่ผู้ที่ไม่มีขาดเขาเป็นผู้ที่อดทนนะครับนะโดยการที่เขาเนี่ยนะครับได้ถือศีลอดนะครับหรืออดจากสิ่งที่จะไปทำในเรื่องของสิ่งที่ต้องห้ามนะครับซึ่งแน่นอนในยุคสุดท้ายเนี่ยพี่น้องที่รักครับนะผู้คนเนี่ยท่านนบีบอกว่าจะไม่คำนึงถึงและนะกัสบุลฮาลาลอวิลฮารอมนะครับท่านนบีบอกว่าจะไม่คำนึงละคนเนี่ยนะครับว่าไอ้สิ่งที่ได้มาเนี่ยจะฮาลาลหรือฮารามนะครับก็จะให้ได้มาก่อนอย่างเดียวนะครับบางคนก็เอาของฮารามมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปตะบัดตัวต่ออัลลอฮ์ที่หลังพี่น้องที่รักครับเนี่ยคือสิ่งที่เป็นอันตรายนะครับถ้าเรามั่นใจในอัลลอฮ์สุบฮานตะลาแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องจะต้องสละได้นะครับนะถ้าหากว่าพี่น้องมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งแล้วเนี่ยพี่น้องจะควบคุมการกระทำที่นอกกรอบศาสนาได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะด้วยกับพี่น้องบริโภคความสุขสบายนะจนกระทั่งลืมไปว่านะอัลลอฮ์เนี่ยได้ใช้อะไรอัลลอฮ์ได้ห้ามอะไรนะครับนะก็นำมาซึ่งความเสียหายนะครับโดยการที่ไม่คำนึงนะครับว่าสิ่งนั้นเนี่ยนะจะเป็นสิ่งถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่แฝงตัวนะครับมาในเรื่องของศาสนาซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเตือนเรานะครับแต่ด้วยกับสาเหตุที่เกิดขึ้นมันก็เป็นสาเหตุเพราะพวกเราดิแหละที่เป็นผู้ศรัทธาหรือไปที่เรียกว่าเป็นมุสลิมเนี่ยเราละทิ้งอัลกุรอานนะละทิ้งอัลกุรอานปั๊บเนี่ยก็จะมีใครยูกีมูนาอิกอมะตัลกิดนะครับก็จะมีบุคคลที่เขาทำไมเขาเอาอัลกุรอานเนี่ยมาหากินพี่น้องเห็นไหมครับแต่ในอดีตเนี่ยเราอ่านอัลกุรอานกันนะครับนะก็แทบจะไม่เสียตังค์แต่ปัจจุบันนี้เป็นเพราะเราหรือลูกหลานเราหลายๆคนเนี่ยทิ้งอัลกุรอานก็จะมีวิธีการที่จะหากินกับอัลกุรอานเนี่ยมากมายนะครับนะซึ่งท่านนบีบอกว่าเขาคนเนี้ยหรือเขากลุ่มเนี้ยนะครับที่เอาอัลกุรอานมาหากินเนี่ยเขาไม่ได้หวังสิ่งใดเลยนอกจากผลประโยชน์ที่เขาต้องการนะครับนะนบีบอกว่าเหมือนลูกธนูนะครับที่ยิงออกไปแล้วเนี่ยหวังผลนะครับนั่นคือสิ่งที่
เป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับที่เราเนี่ยนะจะต้องพยายามที่จะให้การศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานเนี่ยกับลูกหลานของเราให้มากนะเพราะถ้าหากว่าเราทอดทิ้งอัลกุรอานเนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็นนะครับหลายๆคนหลายๆกลุ่มที่อยู่ในมวลหมู่มุสลิมเราเนี่ยนะครับได้กลับกลายเป็นผู้ที่นำเอาคัมภีร์ของอัลลอฮ์เนี่ยมาแลกกับเงินเพียงเล็กน้อยนะครับซึ่งตรงนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูเนี่ยบอกไว้ในอัลกุรอานเยอะแยะนะครับนะห้ามลายัชตารูนบิฮิซะมะนันกอลีลานะครับนะลายัชตารูนบิอายาตีซะมะนันกอลีลาเยอะไปหมดนะครับนะที่อัลลอฮ์ห้ามนะครับอย่าเอาอายัดของอัลลอฮ์เนี่ยมาแลกนะครับกับปัจจัยเพียงเล็กน้อยแต่คนเหล่านี้เขาคิดถึงปัจจัยตรงนั้นเนี่ยมากกว่าความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฉะนั้นพี่น้องที่รักครับในเรื่องของอัลกุรอานเนี่ยเวลาที่เราจะปฏิบัติต่ออัลกุรอานเนี่ยเราจะต้องพยายามที่จะระมัดระวังให้มากนะครับแล้วอัลกุรอานเนี่ยพี่น้องครับนะพยายามที่จะให้มากกว่าการที่เราเนี่ยจะไปเอาสิ่งตอบแทนนะครับจากอัลกุรอานนะครับเพราะว่า คนที่เรียนอัลกุรอานนะครับได้ถูกรับรองไว้อย่างชัดเจนไคลุกุมมันตะอัลลามัลกุรอานวะอัลลามะฮูเมื่อเขาเรียนอัลกุรอานและเขาสอนอัลกุรอานนะครับเขาคือบุคคลที่ดียิ่งในหมู่สู่เจ้าแต่ถ้าหากว่าเขาเนี่ยเอาอัลกุรอานนั้นเนี่ยพี่น้องที่รักครับนะไปทำผลประโยชน์อะไรมันเกิดขึ้นครับพี่น้องนะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากนะครับแล้วบุคคลจำพวกแรกเลยนะครับที่เขาจะถูกสอบและก็จะถูกโยนลงในนรกนะครับ3กลุ่ม3คนเนี่ย3จำพวกเนี่ยนะครับนะก็คือผู้ที่อัลลอฮ์ให้ปัจจัยมานะแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยใจบุญนะเอาไปแจกจ่ายเอาไปช่วยเหลือคนอื่นแต่เปล่านะอัลลอฮ์บอกว่าโกหกนะครับหรือตลอดจนผู้ที่ออกในออกไปญิฮาดออกทำสงครามนะทั้งที่ตัวเองเนี่ยนะยังไม่ได้พร้อมสับอะไรหลายๆอย่างนะครับนะต้องการเป็นฮีโร่นะครับนั่นคือสิ่งที่จะต้องระมัดระวังและประการสุดท้ายนี่แหละต้องระมัดระวังให้มากก็คือการที่เราเป็นผู้รู้นะหรือเป็นผู้ที่อ่านอัลกุรอานนะครับซึ่งอัลลอฮฺสุลตานเนี่ยนะครับได้เตือนว่าเราเนี่ยนะครับอย่าได้หวังคำชมนะจากผู้อื่นนะครับในการที่จะบอกว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะหรือตลอดจนเป็นผู้ที่นำเอาอัลกุรอานเนี่ยนะครับไปแลกปัจจัยต่างๆเนี่ยนะเพื่อให้กุรอานเกิดมูลค่าขึ้นมาเนี่ยตรงนี้พี่น้องที่รักครับจะต้องพยายามที่จะระมัดระวังนะครับนะเพราะว่ามันเป็นคนกลุ่มแรกๆเลยนะครับที่จะถูกโยนลงในนรกนะครับนะเนี่ยตรงนี้ผมอยากจะฝากกับพี่น้องนะครับในเรื่องของการขอบคุณต่อลอสตาลานะครับนะทั้งหัวใจและก็การกระทำของเรานั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรารถนาที่จะให้บ่าวเป็นนะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์มุสตูรุนัลกุรอานวะดีนุนัลอิสลาม